ขอต้อนรับนะฮะคุณพ่อคุณแม่นะครับสวัสดีครับผมเรียกคุณพ่อคุณแม่เลยเนาะจะได้ง่ายๆนะฮะที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้คือเป็นแค่น้ำจิ้มบางช่วงบางตอนเท่านั้นเองกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่เนื้อหาหลักใหญ่ใจความของมันคืออย่างนี้ที่ผมเล่ามาใช่หรือไม่ใช่คือปุ๊บคนนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะฝากเข้าโรงเรียนได้เราก็ด้วยความไว้ใจด้วยความรู้จักถูกต้องไหมก็ไปแล้วก็สูญเงินไปจนสุดท้ายอ้าวเฮ้ยไม่ได้เรียนจริงนี่จนนำมาสู่การจับกลุ่มผู้หญิงคนนี้แต่ก็เกิดข้อสงสัยว่าจุดเริ่มต้นของมันมาอย่างไรไปรู้จักผู้หญิงคนนี้ยังไงรู้จักกับเขานานแค่ไหนอะไรยังไงครับอ๋อผมรู้จักกับสามีเขาครับก็คือจ่าคนนี้ใช่ไหมจ่าเราเรียกจ่านะเราเรียกจ่าจ่าคนนี้รู้จักกับจ่ามาก็ประมาณ20กว่าปีครับเพราะว่าเรียนสมัยผมเรียนรับปริญญาตรีที่มหาลัยราชภัฏพระนครก็เรียนมาด้วยกันภาคค่ำกสปปครับครับครับก็บ้านอยู่ติดกันครับในกรมทหารเหมือนกันเลยครับครับกติกันรู้จักกันมานานแล้วครับแล้วเขาก็เป็นไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยไม่เคยมีครับก็สนิทสนมกันเจอกันก็ทักกันอะไรกันคุยกันพ่อเขาก็สนิทกับผมก็มาคุยกันทุกวันตอนที่อยู่ผมเรียนอยู่ในกรมทหารนะครับยิ่งอย่างนี้ยิ่งเจ็บนะเนี่ยครับผมคือเนี่ยเราไว้ใจเขาตรงที่ว่าคือเราไว้ใจเขาที่ว่าเรารู้จักเขาไงถ้าเราไม่รู้จักเลยเราก็ไม่ไว้ใจเขาขนาดนี้ครับเราก็ที่เราเชื่อใจที่โอนเงินให้เขาก็เพราะเรารู้จักเขานะครับสนิทกับเขาแต่ต้องยอมรับนะคุณพ่อคุณแม่มันก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่บอกอ้าวเท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเหมือนพยายามที่จะซิกแซกเพื่อที่จะฝากลูกเข้าเรียนเหมือนกันใช่หรือไม่ครับถูกต้องไหมถ้าเป็นประเด็นนี้จะยังไงจะตอบยังไงสังคมเวลาถามฮะผมมายอมรับผิดนะเพราะว่ามันมีความผิดแต่ผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนน่ะถ้ามีโอกาสอ่ะให้สิ่งดีๆกับลูกก็ต้องทำแบบผมครับเราคิดอย่างนั้นก่อนใช่ครับเอาเป็นว่าเข้าใจนี่คือความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกนะครับเรื่องนั้นผมละไว้นะครับแต่มาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนขั้นตอนทำไมอยู่ดีไปจ่ายตังค์ให้เขาอ่ะมันเริ่มต้นยังไงก็คือผมสอบถามเขาว่าเขาอ้างว่าเขาไปทำงานกอรมน.อยู่กับท่านประวิตรวงสุวรรณเขาพูดอย่างนี้เลยครับผมแล้วมีหัวหน้าเขาอ่ะชื่อผู้พันนัดฮะที่จะดูแลเรื่องการฝากให้อย่างเงี้ยครับเขาอ้างว่ารู้จักคนนี้ใช่ไหมผู้พันนัดคนนี้ผู้พันนัดที่เป็นเขาว่าเป็นคนสนิทของท่านประวิตรวงสุวรรณนี่แหละครับแล้วก็เขาก็ผมถามเขาก็ยังบอกว่าเดี๋ยวต้องถามหัวหน้าให้ครับแล้วพอถึงเวลาเขาวันหลังอีกวันนึงเขาโทรมาเขาบอกว่าผู้พันนัดเนี่ยรับปากว่าจะช่วยเอาลูกเราเข้าโรงเรียนใช่จะช่วยฝากให้ลูกเข้าโรงเรียนช่างมีมือทหารครับให้เราเรียกเงิน 60,000 บาทก้อนแรกก่อนก้อนแรกอ่ะให้เอาไป 30,000 บาทก่อนเพื่อที่จะผู้พันนัดจะไปดำเนินการกับผอ.โรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีที่แล้ว64ครับปี64ช่วงเดือนเมษามีนาครับอ๋อมีนานะช่วงเดือนมีนาจ่ายครั้งแรกก็27มีนา27มีนาก่อนโอเค27มีนานี่คือก้อนแรกก่อนนะครับอ่ะแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นแล้วพอให้วันที่7 27มีนาเนี่ยเอาเงินไปให้ 30,000 แล้วก็ส่งให้เอาเอกสารไปด้วยครับคือบัตรประจำตัวสอบของลูกแล้วก็เอกสารใบเกณฑ์นะครับแล้วก็บอกว่าอีก 2-3 วันจะมีแบบว่าเนี่ยผู้พันนัดคนเนี้ยจะโทรหาว่าถามประวัติเด็กเป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยครับคือจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาใช่ครับต้องไหมฮะเราเอาเงินให้ไปแล้วก้อนนึงใช่แล้วก็บอกเดี๋ยวจะมีคนโทรมาใช่ก็คือสร้างเป็นตัวละครขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแผงตัวละครคุณผู้ชมครับที่เราสามารถที่จะแกะออกมาได้จริงๆเนี่ยตัวละครทั้งหมดที่เป็นเรื่องเป็นราวที่อยู่ในนี้นะฮะมีทั้งหมด11คน11คนค่ะ11คนนะครับซึ่งใน11คนนี้เราไม่รู้ว่าที่เป็นคนจริงๆเนี่ยมันทั้งหมดกี่คนครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีจ่าคนนี้1คนละครับผมแล้วก็ภรรยาเขาที่ถูกจับใช่ครับเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะครับที่ถูกจับอีก1คนครับอันนี้เป็นตัวละครจริงๆแล้วใช่ครับที่เป็นที่มีตัวตนจริงๆครับผมแล้วนอกจากนี้ยังมีลูกอีกนะฮะครับลูกของภรรยาจ่า11มีลูกของผู้หญิงคนนี้นะครับผมลูกผู้หญิงนี่อีก1คนที่เป็นตัวเป็นๆครับส่วนที่เหลือนี่ไม่แน่ใจแล้วว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าครับถูกไหมฮะใช่ค่ะเรื่องนี้มันซับซ้อนผมพยายามที่จะอธิบายให้มันง่ายที่สุดเลยนะครับผมนั่งฟังมันเยอะมากเลยนะครับเอาเป็นว่าพอจ่ายเงินไปเสร็จปุ๊บเขาบอกเขาจะดำเนินการให้ก็ให้เราไปเตรียมตัวทำนู่นทำนี่สมัครมีการไปตรวจร่างกายใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วมีการไปสอบจริงด้วยเหรอครับมีสอบจริงครับทำไมถึงสอบจริงได้ครับเพราะว่าเราสมัครออนไลน์เองครับเราเป็นคนสมัครเองทุกอย่างครับเพราะว่าการเปิดรับสมัครเนี่ยเขาสมัครทางออนไลน์ครับของโรงเรียนช่างฝีมือทหารจุดนี้นะเป็นจุดสำคัญนะครับคือไม่ใช่ว่าเราเอาเงินไปให้เขาแล้วทำเดินการให้ไม่ใช่เราไปดำเนินการในการสมัครให้ลูกเราจริงใช่ค่ะลูกคนแรกนี่พูดถึงลูกคนแรกนะโรงเรียน
ช่างฝีมือทหารนะ คนแรกนะก็คือเราไปสมัครให้เขาเพราะฉะนั้นตามสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสอบเราก็เลยไปสอบจริงสอบจริงครับพอไปสอบจริงเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับก็ว่ายังไงต่อก็พอไปสอบจริงเสร็จแล้วก็มีก่อนสอบครับคนที่ชื่อผู้พันนัดเนี่ยครับโทรมาว่านั่งทานกาแฟกับผอ.โรงเรียนช่างฝีมือทหารว่าคะแนนสอบของลูกไม่ผ่านนะแต่สามารถช่วยได้ขอเรียกเงินเพิ่มอีก 40,000 บอกเลยว่าลูกสอบแล้วแต่คะแนนไม่ผ่านนะแต่เรียกอีก 40,000 เดี๋ยวจัดการให้ครับคุณก็โอนผมก็เอาเงินสดให้เอาเงินสดไปให้ผมก็วิ่งเอาเงินสดไปให้บ้านจ่าสิบเอกที่บ้านนะครับพร้อมให้เอกสารการมอบตัวของลูกมีรูปมีทะเบียนบ้านพ่อแม่บัตรประชาชนพ่อแม่เซ็นเอกสารสำเนาถูกต้องเพื่อทำการมอบตัวครับครับก็ไปให้เขาเสร็จปั๊บครับแล้วตอนประกาศก่อนประกาศรายชื่อผลสอบเขามีบอกอะไรกับเราฮะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษาโทรมาอ้างว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหารโทรมาหาผมว่าคุณไม่รู้ว่าคุณฝากมาเส้นใหญ่ขนาดไหนแต่คุณต้องเสียค่าสมาคมอีก 20,000 จ่ายอีก 20,000 ครับคนนี้ชื่ออะไรอ่ะเขาคุณที่ปรึกษาเขาอ้างว่าชื่ออะไรเขาชื่อเขาอ้างชื่อว่าชื่อชยานิตแล้วเขาส่งเลขบัญชีมาก็ชื่อชยานิตครับเขาอ้างว่าชื่อชยานิตครับแล้วเลขบัญชีที่เขาส่งมาก็ชยานิตชยานิตเราก็ต้องโอนไปบัญชีเขาครับผมเราก็ไม่เอะใจครับเราก็โอนไปครับพอวันประกาศรายชื่อเสร็จปุ๊บลูกเราสอบติดไหมไม่ติดครับแต่เขาโทรมาตอนเช้าก่อนแล้วว่าลูกคุณไม่ติดอาจจะไม่มีรายชื่อในการสอบติดในครั้งนี้นะแต่คือเราช่วยแล้วได้ทำการมอบตัวแล้วเพราะเอกสารการมอบตัวมาที่โรงเรียนหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าอ้าวลูกไม่มีรายชื่อในผลสอบครับไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าทางนู้นเคลียร์ให้แล้วครับลูกคุณสามารถที่จะเรียนตรงนี้ได้อยู่แล้วไม่ต้องตกใจเราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ค่ะถูกต้องไหมครับใช่ค่ะพอเสร็จปั๊บพอไม่มีรายชื่อจริงปุ๊บคุณก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็เป็นไปตามอย่างที่เขาพูดครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังไงฮะมีการเขาก็ติดต่อมาตลอดครับจ่ายให้จ่ายค่าเทอมมีจ่ายค่าเทอมทุกอย่างครับโอเคคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่ารายละเอียดในการจ่ายเนี่ยมันเยอะมากเดี๋ยวเอาขึ้นมาอีกทีนึงได้ไหมฮะอันนี้สำหรับแค่ลูกชายคนโตนะครับเอาขึ้นมานะฮะรายละเอียดการจ่ายตังค์ครับนี่ฮะ57ครั้ง57ครั้งของการจ่ายนะฮะ57ครั้งของแต่ทีมันมีเยอะกว่านี้นะฮะ57ครั้งของการจ่ายเดี๋ยวจะมีค่านู่นค่าเลี้ยงข้าวผอ.โรงเรียนช่างฝีมือทหารด้วยก็มาขอเราด้วย 30,000 ครับมีค่าฝากลูกชายคนโตมีค่าสมาคมมีค่าเทอมมีผู้พันนัดคนนี้ยืมเงินด้วยผู้พันคนนัดคนนี้ยืมเงิน 100,000 บ้างแหละ 250,000 บาทบ้างแหละ 50,000 บาทบ้างแหละ 31,000 บาทบ้างแหละ 50,000 บาท 50,000 บาทค่าเรียนออนไลน์เด็กพิเศษอีก 50,000 บาทมีค่าใช้จ่ายที่เรียกคุณเป็นระยะ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 เลยครับคุณก็จ่ายตามนี้ตลอดครับโอเคนี่คือเรื่องของการจ่ายนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่มันช้ำใจผมไปอีกสเต็ปนึงเลยนะฮะพอโรงเรียนจะเปิดเทอมทำไมลูกเราไม่ได้ไปเรียนครับเขาอ้างว่าตอนที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ยเขาอ้างว่าอาจมีเปิดเทอมช่วงธันวาครับปีนั้นเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเขาเลื่อนมาเรื่อยพอเปิดช่วงธันวาเขาอ้างว่าให้เราไปตรวจโควิดก่อนพอเราไปตรวจแล้วก็คืนโทรมาบอกว่าอย่าเพิ่งเข้านะห้ามเข้าไม่ได้เพราะว่าเด็กนักเรียนที่เข้ามาปี3ปี4อะไรนี้ปี3เข้ามาปี2ปี3เข้ามาครับว่าติดโควิดแล้วมีเสียเด็กเสียชีวิตอะไรอย่างงี้เด็กพิเศษฝากพิเศษอย่าพึ่งเข้าเขาไม่ให้เข้าครับก็คือพวกเด็กทั่วไปเข้าไปแล้วมีติดโควิดเสียชีวิตก็ปิดข่าวกันใช่ปิดข่าวครับก็เลยบอกว่าลูกเราไม่ต้องเข้าไปบอกแม่ก็บอกอ้าวโหน่ากลัวงั้นลูกก็ไม่ต้องเข้าใช่ก็เลยเรียนออนไลน์ครับใช่ค่ะนั่นคือที่มาของการเรียนออนไลน์ครับใช่ค่ะเรียนออนไลน์เริ่มต้นเมื่อเดือนประมาณธันวาคมครับปีที่แล้วคราวนี้เรียนออนไลน์ก็จะมีใครมาสอนนะฮะครูค่ะครูที่ปรึกษาก็คือคุณชยานิตคุณชยานิตที่เขาอ้างเป็นครูที่ปรึกษาคนนี้นะใช่ค่ะเขาสอนเลยใช่ไหมฮะเขาทำอะไรบ้างส่งคลิปงานส่งคลิปต่างๆมาให้ลูกชายฝึกแล้วก็มีทำแบบฝึกหัดทุกอย่างค่ะนี่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่นี่คือภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้อันนี้คือเราต้องทำถ่ายแล้วส่งไปให้คุณครูคนนี้ใช่ค่ะเป็นการฝึกภาคสนามแล้วก็มีเคารพธงชาติทุกเช้ามีวิ่งรอบสนามฟุตบอลแต่มีเยอะกว่านี้ค่ะหนูไม่ได้เอามาคือเนี่ยมีวิดพื้นค่ะทำทุกอย่างที่คุณครูบอกใช่ค่ะก็คือเหมือนเข้าเรียนออนไลน์จริงๆเลยอ่ะใช่ค่ะถูกต้องไหมค่ะถ่ายคลิปรายงานตัวเมื่อสักครู่นี้มีรายงานตัวค่ะอันนี้วิดพื้นมีหันซ้ายหันขวานี่นะครับมีถ่ายคลิปเคารพธงชาติทุกเช้าจะต้องถ่ายคลิปเคารพธงชาติทุกเช้าใช่ค่ะ
ส่งไปให้คุณครูคนนี้ค่ะผมยาวก็โดนว่าค่ะต้องไปตัดทุกอาทิตย์เอาอย่างเงี้ยคือเหมือนเรียนจริงอ่ะค่ะถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เรียนที่โรงเรียนใช่ค่ะแต่มาเรียนที่บ้านตัวเองที่ออนไลน์ใช่ค่ะซึ่งเราไม่ได้เอะใจตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะเคยขอเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นเด็กพิเศษของท่านประวิตรไม่จำเป็นเดี๋ยวดูแลให้เป็นเด็กพิเศษของท่านประวิตรเลยเหรอฮะเพราะเขาบอกว่าท่านประวิตรเป็นคนควบคุมโรงเรียนหนูก็ไม่แน่ใจเห็นเขาพูดอย่างนั้นเขาอ้างอย่างนั้นใช่ค่ะเราก็ฟังใช่ค่ะหนูขอเขาเข้าทุกครั้งแต่เขาก็ปฏิเสธตีสองตีสามก็โทรมาตลอดว่าเข้าไม่ได้มีเหตุนี้เหตุนี้อะไรทั้งปีค่ะมีทำข้อสอบด้วยใช่ค่ะมีทำข้อสอบก็ต้องนั่งทำข้อสอบจริงถ่ายคลิปถ้านั่งทำข้อสอบใช่แล้วส่งไปให้ด้วยมีรายงานเรื่องของการทำเครื่องยนต์ด้วยใช่ค่ะประกอบเครื่องยนต์ด้วยใช่ค่ะคือเอาเหมือนจริงอะทุกอย่างเลยค่ะเหมือนจริงหมดเลยหนักไหมฮะหนักมากนี่นะฮะมีแบบคู่มือเอาไปให้อ่านด้วยนะเออทำอย่างนี้นี่เหรอมีพวกนี้พวกนี้คือเราต้องซื้อมาเองไหมฮะเนี่ยใช่ค่ะเป็นลังเขาอะให้ประดิษฐ์จากรีไซเคิลนะครับของวัสดุเหลือใช้อะแล้วก็ถ่ายคลิปส่งไปประกอบเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้คุณผู้ชมฟังตามเนี่ยนี่คือการเรียนเลยนะนี่เตรียมเรียนแบบเต็มรูปแบบเลยนะค่ะเขาสอนเราเต็มแบบเต็มรูปแบบเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรค่ะครับแทนเพียงแต่ถามว่าเอ้ยทำไมเข้าไปไม่ได้เขาอย่าเพิ่งเข้าเป็นเด็กพิเศษใช่ค่ะเรียนอย่างนี้ต่อไปใช่ค่ะแล้วก็จะมีการบ้านให้ทำตลอดใช่ทดสอบตลอดค่ะแล้วระหว่างนั้นมีจ่ายเงินเพิ่มไหมครับก็เรียกตลอดเลยค่ะก็เรียกตลอดครับแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยไลน์เข้ามาหาแฟนผมแนะนำว่าให้ติดต่อพอช่างฝีมือทหารเนี่ยว่ามีสามารถมีโควต้าไปต่อในร้อยได้อีกครับเราก็ไปเสียที่ตอนต่อในร้อยอีกครับอันนี้คือขยักแรกก่อนนะฮะช่างฝีมือทหารครับมีขยักที่สองคือจปล.ครับผมไปตรงนั้นต่ออีกครับส่งไม้ต่อละครับส่งตัวละครใหม่ละใช่ค่ะว่าอ่ะจะไปเรียนต่อที่จปล.นะมีคอนเนคชั่นนะอ่ะส่งไม้ต่อครับด้วยความที่เรารักลูกก็อยากให้ลูกก้าวหน้าครับเราก็เฮโลตามไปด้วยครับใช่ค่ะก็จะมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะจ่ายตังค์อีกครับใช่ค่ะโทษนะครับคุณพ่อคุณแม่เอาด้วยความเคารพครับคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรอะครับค้าขายค่ะตามตลาดนัดครับขายแล้วรวมๆกันใน2ล้านกว่าบาทคุณแม่นี่คือคุณแม่เอาเงินมาจากไหนก็มียืมบ้างกู้บ้างแล้วก็ลดเอาไปไว้ไฟแนนซ์ค่ะแล้วก็เงินออมแล้วก็เก็บที่เงินฝากของลูกก็ถอนออกมาคือเพื่ออนาคตลูกเราก็สู้ทุกอย่างครับแล้วก็ยืมพี่น้องมั่งครับคือตอนนี้ก็ยังใช้ที่จะยืมได้ตอนนี้ก็ยังใช้หนี้เขาอยู่ครับคือเท่าที่หาได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับพอมาถึงตรงนี้คือแน่นอนอ่ะสิ่งที่ผมรับรู้สึกได้คือว่าความรักของคุณพ่อคุณแม่คนที่ไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงความรักที่มีต่อลูกนะครับค่ะแต่ผมรับรู้สึกตรงนั้นได้ว่าเรารักเอาละไอ้เรื่องที่อาจจะมีคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยก็คุณไปคอนเนคชั่นคุณไปวิ่งหลังบ้านเองอะไรเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้แต่อันนั้นคือเราละไว้เข้าใจแต่เราพูดถึงประเด็นเรื่องของความรักของคุณแม่กับพ่อที่มีต่อลูกครับแล้วกรณีที่คุณโดนหลอกตอนนี้พอไปจปล.ก็เสียเงินอีกครับเป็นคอนเนคชั่นอีกเสียเงินอีกก็ต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่อีกก็เป็นอย่างนี้เลยครับใช่นี่คือลูกคนโตถูกต้องไหมครับใช่ครับลูกคนเล็กก็โดนเหมือนกันครับลูกคนเล็กนี่คือจะไปเรียนที่ไหนฮะโรงเรียนเทพศิรินทร์ล่มเกล้าครับก็ลักษณะแบบนี้เหมือนกันครับบอกว่ารู้จักกับพอคนนี้ครับนั่งกินกาแฟกันอยู่ครับสามสายคุยกันเออเนี่ยอยู่ด้วยกันใช่ค่ะเขาก็อ้างแบบนี้ใช่โทษนะทุกครั้งที่คุณคุยด้วยเนี่ยเสียงเปลี่ยนหมดป่ะฮะเขาอ้างเป็นคนนู้นคนนี้เนี่ยคือเสียงเหมือนกันไม่เหมือนกันนะคล้ายคล้ายแต่มันจะมีลักษณะแปลกๆไม่เหมือนกันเขาจะเปลี่ยนลักษณะการพูดอะครับใช่ค่ะเหมือนบางคนก็จะแข็งนิดนึงถ้าครูทหารก็จะแข็งหน่อยถ้าครูโรงเรียนก็จะอ่อนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเขาจะพูดดุดุอะไรเงี้ยแบบถ้าเป็นทหารเขาก็จะเป็นครูที่ปรึกษาเงี้ยก็จะพูดห้วนๆห้วนๆดุๆอะไรเงี้ยคือมีสไตล์การพูดไม่เหมือนกันใช่แต่เสียงอ่ะคล้ายๆกันเสียงคล้ายๆกันค่ะลูกชายก็โดนค่ะครับอันนี้คือทำให้โรงเรียนเขาเสียหายมากเลยนะผมบอกในกรณีเนี้ยค่ะถูกต้องไหมครับเพราะเขาอ้างว่าเป็นผอ.โรงเรียนแห่งนี้ด้วยใช่ที่มีการคุยกันมีการเรียกเงินกันของลูกชายคนเล็กนี่โดนไปเท่าไหร่เนี่ยคนเล็กนี่เรียก 30,950 บาทค่าเทอม 3,950 เป็น 33,950 แล้วคนเล็กได้ไปเรียนที่โรงเรียนไหมไม่ได้เรียนครับเรียนที่บ้านเรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นออนไลน์ใช้วิธีเดียวกันเทคนิคเดียวกันคือบอกอย่าเพิ่งเข้าค่ะครับใช่หรือไม่ใช่ค่ะเด็กพิเศษเป
็นโควิดที่ตอนนั้นโควิดระบาดค่ะเหมือนกันปีเดียวกันเลยให้เรียนที่ใช่ที่บ้านออนไลน์ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นครูอีกชุดนึงใช่ค่ะที่มาสอนน้องที่บ้านเป็นตัวเพิ่มขึ้นมาใช่เป็นละครเพิ่มขึ้นมาสอนครับโอ้โหมีการสอนอะไรบ้างครับลูกคนเล็กคัดคำศัพท์เกือบ 2,000 คำภายใน2วันท่องแม่สกุลตั้งแต่แม่2ถึง25ได้แล้วก็ทำคลิปถ่ายวิดีโอพละทุกอย่างแล้วก็เพาะถั่วงอกมีฝึกมีทำรายงานมีเย็บเล่มทุกอย่างค่ะหนักมากของคนเล็กหนักมากทั้งหมดถูกสั่งการออนไลน์ใช่แล้วเราต้องส่งรูปแบบนี้ใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะส่งรูปแบบนี้นี่คือเพาะถั่วงอกนี่นะใช่ค่ะส่งไปให้เขาดูว่าเราได้ทำจริงแล้วใช่คัดอะไรก็แล้วแต่ลายมือให้ทำจริงแล้วค่ะมีเตะตะก้อด้วยใช่เตะบอลออกกำลังกายใช่ค่ะก็ถ่ายคลิปวิชาพละวิชาพละแล้วส่งให้เขาด้วยค่ะคุณครูก็จะมีการตรวจค่ะโอเคดีโอเคอย่างนี้เลยใช่ค่ะทุกอย่างทำออนไลน์หมดเขาก็จะยกนิ้วโป้ลูกชายก็ดีใจว่าครูชมมาถึงตรงนี้ลูกทั้งสองคนเขาเข้าใจว่าเขาเรียนจริงใช่หรือไม่ใช่ค่ะตลอดระยะเวลาที่เรียนคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจว่าลูกเรียนออนไลน์จริงๆใช่ค่ะจุดโป๊ะแตกมันอยู่ตรงไหนครับตอนที่เขาหลอกไปอยู่นครนายกอะครับที่ว่าต่อไปจอปลอแล้วอะเพื่อจะไปมอบตัวครับวันที่3อะเขาโทรมาให้ตอนเย็นนะให้ไปนอนอยู่ที่จอปลอให้ไปหารีสอร์ทนอนที่ในตัวเมืองครับแล้ววันที่4ตอนเช้าอะเขาจะมีรถของโรงเรียนจอปลอออกไปรับเพื่อมาทำการมอบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าตอนเช้าผมก็รอแต่งตัวรอหมดลูกรอกันเขาก็โทรมาอาจารย์ที่ปรึกษาจอปลอที่ว่าชื่อครูอุ้ยเนี่ยครับเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งอะโทรมาว่าลูกชายยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะยังไม่สามารถเข้าได้ให้ไปเข้าวันที่5เพราะว่าวันที่5จะมีการฉีดวัคซีนให้ไปเข้าพร้อมฉีดวัคซีนเลยครับผมก็รอผมก็นอนรออีกคืนนึงพอนอนรออีกคืนนึงพอวันที่5 4โมงเขาบอกจะออกมารับแต่เขาก็ไม่ได้มา4โมงเช้าผมก็นั่งรอเขาก็โทรมาอีกแต่เป็นเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยที่ถูกจับได้เนี่ยคุณแอนเนี่ยโทรมาหาแฟนผมบอกว่ามีทหารวังบุกที่กรมขนส่งที่บ้านจ่าสิบเอกคนนี้ว่าให้ลูกชายผมมาต้องไปรายงานตัวที่วังราชวัลลบก่อนครับเขาอ้างงี้เลยเหรอครับผมโอ้เขากล้ามากเลยนะใช่ค่ะเขาบอกมีหนังสือมาผมก็ถามทวงถามหนังสือแต่เขาก็บ่ายเบี่ยงตลอดว่าไม่หนังสือยังไม่รู้อยู่ตรงไหนยังคือว่าบ่ายเบี่ยงตลอดขอเขาก็จะส่งให้ก็ยังไม่ส่งเขาก็บ่ายเบี่ยงตลอดไม่ให้เราดูสักทีครับเราเริ่มเอ๊ะตรงนี้ครับผมเริ่มเอ๊ะใจแล้วครับแล้วคุณมั่นใจตรงไหนตอนไหนฮะที่คุณมั่นใจว่าเขาหลอกคือหลังจากนั้นผมก็เก็บข้อมูลทุกอย่างเลยเขาโทรมาผมก็พยายามบันทึกเสียงอะไรทุกอย่างอาจารย์ที่ปรึกษาโทรมาผมก็บันทึกเสียงมีการโทรมาขอเรียกเงินอีกนะครับแต่ผมก็บันทึกเสียงไว้แต่ผมก็ไม่จ่ายผมก็พยายามปัดว่าผมไม่มีตอนนี้ผมเป็นหนี้เยอะแล้วอะไรแล้วผมไม่มีผมหมดตัวจริงๆผมก็พยายามปัดทุกอย่างเลยครับพอปัดเสร็จแล้วก็ไปเอใจตอนที่ว่าผมนัดเจอเขาอาจารย์ที่ปรึกษาคนนี้เพราะว่าผมคิดว่าถูกหลอกแน่ผมก็เลยขออยากจะยืนยันแน่นอนนัดอาจารย์คนนี้เขานัดเจอผมที่ร้านกาแฟที่หน้าข้างๆรถจอปลอครับผมแล้วไงต่อพอนัดเจอแล้วพอแต่ผมไม่ได้ไปผมรู้แล้วว่าถูกหลอกอะผมไม่ได้ไปผมมาที่กรมขนส่งอ๋อคือหลอกเขาว่าจะไปทางนู้นแต่ตัวเองก็มาอีกที่นึงเพื่อที่จะไปบุกบ้านเขาเลยใช่ครับไปที่บ้านจ่าเพื่อจะไปบ้านจ่าสิบเอกคนนี้ครับไปจับโป๊ะตรงนั้นครับผมพอเสร็จปุ๊บคุณโทรคุยกับเขาเขาบอกอ๋ออยู่ที่ไหนอะไรไงใช่ไหมเขาอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาบอกเขาอยู่ที่อื่นเขาไม่อยู่ที่บ้านแต่คุณเคาะเลยครับกิ่งเลยไปถึงบ้านว่าครับเขาอยู่ที่บ้านครับแล้วนี่เป็นภาพนะฮะทีมงานเอาภาพขึ้นได้ไหมฮะในวันที่เขาไปจับโป๊ะแตกได้ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณโกหกเป็นภาพที่เหมือนเขาก้มเขาแบบกับกิริยาเป็นยังไงคือเขาไม่พูดเลยเขาก้มเขาว่ามีแต่เมียเขามีแต่เมียพูดคนเดียวเลยแล้วเขาก็พูดไม่แบบเป็นคนไม่มีแรงไปเลยไม่พูดอะไรเลยเหมือนแบบอีกสองวันเอาตังอะไรเงี้ยครับนี่ภาพนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ครับเขายอมรับกับเราตรงนี้เลยใช่ไหมครับผมเขาก้มหน้าอย่างเดียวเลยสุดท้ายเขายอมรับเลยใช่ไหมครับครับผมเขาก็ยอมรับเลยแล้วก็เขาบอกอีก2วันมาเอาตังค์อ่ะเอาเป็นว่ามีการนัดเอาตังค์คืนตังค์ให้2ล้านกว่าบาทสุดท้ายจนถึงวันนี้ได้คืนมั้ยฮะไม่ได้คืนครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะมีคนที่ถูกพาดพิงขึ้นมากับการสนทนาของเขาคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับการอ้างชื่อท่านแบบนี้
ท่านเสียหายนะฮะถูกต้องไหมครับท่านเสียหายหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเรียนสายท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านประสานหวังรัตนปราณีอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านประสานครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับท่านประสานครับในเรื่องนี้คือแน่นอนมันคืออันการแอบอ้างท่านพลเอกประวิตรนะครับไม่ทราบว่าท่านประสานแนวทางในการไม่ทราบว่าท่านประวิตรทราบเรื่องนี้แล้วก็มีแนวทางยังไงบ้างฮะในการเข้ามาช่วยดำเนินการนี้มีหรือเปล่าครับท่านครับครับก็หลังจากที่เป็นข่าวมานะครับท่านก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ลงไปทำการตรวจสอบนะครับทางทีมผมก็ลงไปทำการตรวจสอบทั้งหมดนะครับครับแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางเจ้าที่ตำรวจนะฮะดำเนินการตรวจสอบรวมทั้งในกองทัพด้วยนะฮะสำนักงานปลัดด้วยนะครับก็ทราบว่าจากคนที่อ้างถึงนี่นะครับครับมีตัวตนจริงนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ถูกให้ออกราชการไปแล้วนะครับนะฮะส่วนประเด็นที่ว่ามีการอ้างนะครับว่าพันในพันหญิงอะไรปนัดดาอะไรเนี่ยนะครับนะฮะเราตรวจสอบละเอียดหมดแล้วนะครับขอเรียนยืนยันโดยความเคารพนะครับไม่มีชื่อนี้เลยครับไม่มีเด็ดขาดนะครับคนที่ร่วมคนที่อยู่ในทีมงานทำงานของท่านรองนายกพลเอกประวิตรเนี่ยไม่มีคนชื่อนี้เลยนะครับครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรองนายกพลเอกประวิตรเนี่ยท่านกำชับมากนะครับกับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานเนี่ยมาช่วยราชการทั้งหมดนะครับครับว่าทุกคนต้องยึดมั่นในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับครับแล้วห้ามมิให้การไปแอบอ้างหรือไปหากินใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมเองในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบในด้านกฎระเบียบและกฎหมายของทีมงานท่านเนี่ยนะครับครับนะฮะเราเคร่งครัดเรื่องนี้มากครับนะครับและใครที่จะเข้ามาอยู่ในทีมงานเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบประวัติหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันนะครับใครที่แอบอ้างหรือนำชื่อท่านนะครับพลเอกประวิตรนะครับไปกล่าวอ้างหรือแอบอ้างนะครับขอเรียนยืนยันได้เลยครับไม่เป็นความจริงไม่มีมูลทั้งสิ้นเลยครับครับท่านครับผมขอนิดนึงครับไอ้จ่าสิบเอกที่โดนออกจากราชการท่านนี้ฮะคือเขาต้องโดนคดีอาญาด้วยไหมครับท่านครับเขาต้องโดนอยู่แล้วครับเพราะอันนี้ถือว่ามันก็เป็นความผิดฐานช่อโกงแล้วล่ะฮะนะครับเป็นความผิดฐานช่อโกงและยิ่งถ้าท่านคุณพ่อคุณแม่ผู้เสียหายที่ท่านพูดถึงว่ามีการกล่าวอ้างถึงนะฮะในทหารทางด้านกองทัพราชบัลลังก์อะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะอาจขยายผลได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวนเองนะครับกำลังขยายผลนะครับใครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะครับทางท่านรองนายกท่านกำชับมาแล้วครับว่าใครที่ไปเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนะฮะแล้วก็มีหลักฐานโยงถึงนี่ให้ดำเนินคดีทั้งหมดเลยได้ครับโดยไม่มีการไว้หน้าใครทั้งสิ้นเลยได้ครับแต่ผมขอยืนยันอีกครั้งนะฮะนะครับว่าไม่มีแน่นอนครับนะฮะทีมงานของท่านพลเอกประวิตรนี่ไม่มีแน่นอนนะครับนี่ยืนยันได้ครับแล้วก็เราเองเข้มงวดแล้วก็ระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้มากเลยครับโดยเฉพาะผมเนี่ยผมพยายามที่จะตรวจสอบตลอดนะได้ครับนะครับได้ครับท่านครับท่านได้ครับขอบคุณมากนะครับท่านประสานครับครับขอบพระคุณครับแล้วก็ขอความแสดงเสียใจด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับครับผมครับขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอย่างน้อยสิ่งที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้คือยืนยันแล้วว่าท่านพลเอกประวิตรเนี่ยท่านทราบแล้วก็สั่งการออกมาเพราะฉะนั้นการสั่งการเนี่ยดำเนินการให้ถึงที่สุดออกจากราชการแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องของคดีอาญาแน่นอนโดนอยู่แล้วล่ะครับส่วนเงินก็ต้องไปไล่กันตามกฎหมายต่อไปว่าจะได้คืนหรือไม่อย่างไรค่ะแต่สิ่งที่มากกว่าเงินที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็คือโอกาสของน้องสองคนที่เขาเสียไปเวลาที่เขาเสียไปวันที่คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจจะต้องบอกกับลูกสองคนว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกๆเนี่ยเรียนทิพนะผมอยากให้คุณแม่เล่าถึงวันนั้นหน่อยไหมครับคุณพอคุณจับโป๊ะแตกได้วันนั้นน่ะที่บ้านของจ่าสิบเอกเนี่ยคุณตัดสินใจกลับไปบอกกับลูกใช่ไหมครับคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยครับหลังจากวันนั้นนะคะคือเรากลับบ้านไปเราได้ปรึกษากันสองคนว่าเราจะบอกลูกยังไงคือหนูได้เรียกลูกขึ้นไปบนบ้านแล้วก็บอกกับลูกว่าคือถ้าหนูเพื่อนหนูเราโดนหลอกนะลูกลูกก็งงคืออะไรหนูบอกว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดอ่ะเราโดนหลอกนะลูกลูกก็ร้องไห้โหเลยเหรอร้องไห้เขาเสียใจมากคือเขาทุ่มเททุกอย่างเหมือนเราทุ่มเทให้เขาเขารู้ว่าหนูเหนื่อยแค่ไหนทุกครั้งที่เราช่วยกันคือลูกรู้ทุกอย่าง
แต่บอกเขารู้อย่างนี้เขาเสียใจมากคือเขาทำให้พ่อกับแม่ไม่ได้ประมาณนี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่ห่วงพ่อกับแม่มากลูกหนูอะค่ะคือห่วงความรู้สึกพ่อแม่เห็นพ่อแม่เหนื่อยที่ช่วยลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่ทรมานใจพวกหนูมาเห็นลูกร้องไห้แบบนี้นะคะหนูก็กอดเขาร้องกัน3คนเพราะพ่อเขาอยู่ข้างล่างพอไม่มีใครรู้พอหนูเพิ่งบอกกันวันนั้นคุณพ่อตอนนี้ก็ย้อนกลับไปฟังภรรยาของตัวเองพูดเรื่องนี้คุณพ่อก็ครับนี่ผมน้ำตาก็ขอถ้าพูดถึงลูกเราเหมือนเราทำใจไม่ได้อะค่ะคือทำก็ผมไม่ว่านะครับทำกับความรู้สึกลูกผมอะผมรับไม่ได้ครับถ้าเขาไม่รู้จักกับแฟนหนูจะไม่เชื่อเขาเลยค่ะนี่เขารู้จักกับแฟนหนูแล้วหนูอยากจะรู้ว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไรที่เขาทำกับจิตใจลูกหนูได้ขนาดนี้หนูไม่เคยทำร้ายเขาเขาทำด้วยอะไรจิตใจของเขา2คนเขาเองก็มีลูกเขาก็มีลูกค่ะ2คนเหมือนกันคุณผู้ชมครับตัดภาพมาวันนี้ต้องบอกนะครับน้องคนเล็กเนี่ยสอบเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าได้เองนะครับน้องสอบได้แล้วนะครับเก่งมากสอบได้เองแล้วแต่ที่สะกิดใจและสะเทือนใจคุณแม่อีกครั้งหนึ่งคือพอน้องสอบได้เองน้องเข้ามาถามใช่ไหมครับค่ะน้องถามว่าอะไรครับน้องถามว่าเขาเห็นรายชื่อหนูส่งไปว่าหนูสอบได้แล้วนะลูกเขาถามว่าแม่มีใครช่วยหนูไหมหนูบอกว่าไม่มีลูกเขาบอกหนูทำให้แม่ได้แล้วนะเขาพิมพ์มาอยู่แบบนี้นี่ครับแต่เรื่องราวก็ผ่านมาถึงวันนี้ลูกคนโตก็เรียนก็เข้าไปเรียนครับเรียนปวช.ปี2ต่อครับต่อที่ที่โรงเรียนช่างกลก็ช่างกลอุปถัมภ์ขสตบครับก็คือเป็นโรงเรียนเดิมที่เขาอยู่ที่ลาออกมาที่ลาออกมาเพื่อที่จะมาเข้าโรงเรียนครับช่างฝีมือทหารช่างฝีมือทหารนี่แหละปรากฏว่าทางโรงเรียนก็ทางต้นสังกัดเขาช่วยเหลือครับทางต้นสังกัดของจ่าสิบเอกครับช่วยเหลือเอานำไปฝากที่ไว้เรียนที่เก่าครับเท่ากับว่าน้องก็กลับไปเรียนที่เก่าครับผมอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายตังค์คอนเนคชั่นใดทั้งสิ้นไม่แต่น้องเคยเรียนที่นี่ใช่ครับแต่ลาออกเพื่อที่จะไปสอบตรงนี้เข้าใจว่าจะต้องไปเรียนตรงนี้ครับค่ะสุดท้ายต้นสังกัดของจ่าสิบเอกเนี่ยครับคือต้องขอบคุณต้นสังกัดด้วยนะฮะคือถึงแม้อาจจะไม่ได้เป็นนายของเขาโดยตรงเลยแต่เขาเป็นคนในสังกัดของเขาอ่ะครับเขารับผิดชอบเอาลูกกลับมาเรียนต่อที่เดิมน้องก็สอบได้เองคือเป็นบทเรียนอันล้ำค่าค่ะแต่ตอนนี้คุณนี่ก็ยังมีหนี้อยู่ครับค่ะไอ้2ล้านบาทก็ต้องเอาจากพวกนี้ให้ได้เรื่องเงินหนูรับใช้หนี้ได้นะคะแต่หนูต้องการให้เขาที่ร่วมกระบวนการด้วยกันที่ทำกับหนูขอให้เขาได้ติดคุกขอให้เขาได้รับโทษที่เขาทำหนูยอมเป็นหนี้หนูยอมชดใช้ทุกอย่างแต่ขอความยุติธรรมให้หนูหน่อยครับหนูอยากให้เขาหลบหนีหนูไม่อยากให้เขาพ้นผิดฮะเขาต้องโดนครับตามกฎหมายเป็นกำลังใจให้นะครับคุณพ่อคุณแม่วันนี้นะครับครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวนะครับเราจะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณแจ๊คครับเชิญครับว่าหลายคนเห็นใจค่ะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะที่ยอมทำทุกอย่างได้เพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกนะคะแต่ว่ามันเป็นบทเรียนของสังคมไทยจริงๆนะคะปัญหาเรื่องนึงที่มันกัดกร่อนระบบราชการไทยคือเรื่องของเด็กเส้นเด็กฝากเงินใต้โต๊ะคงปฏิเสธได้ยากว่ามันมีอยู่จริงแม้หลายครั้งเราเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงออกมาปฏิเสธแต่เมื่อคนยังเห็นข้อเท็จจริงหลายครั้งที่มีการออกมาแฉชาวบ้านเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันทำได้จริงมันฝากได้จริงมันเลยกลายเป็นช่องโหว่มาจนถึงวันนี้เหมือนกับคดีนี้ที่ถกไม่เถียงก็คือว่ามันมีมิจฉาชีพเอาช่องโหว่ตรงนี้ไปใช้หากินต่อแล้วก็ทำให้คนตกเป็นเหยื่อนับครั้งไม่ถ้วนเราต้องเร่งปฏิรูประบบราชการไทยแก้ปัญหาเงินใต้โต๊ะเด็กเส้นเด็กฝากให้ได้เพื่อยุติปัญหาบานปลายลักษณะแบบนี้ฝากถึงเด็กๆทุกคนที่มีความฝันอยากให้น้องๆสู้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองวันหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ
จะประสบความสำเร็จอย่างสง่างามและภาคภูมิใจเหมือนกับลูกชายคนเล็กของครอบครัวนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องคนโตเองตอนนี้ก็สู้อย่างเต็มที่เพื่อทำความฝันให้เป็นจริงให้กำลังใจครอบครัวนี้และทุกๆครอบครัวด้วยนะคะ